ขออนุญาตไปให้ท่านเห็นภาพชัดขึ้นก็คือว่าเราได้มีการสร้างสายตัวเลขขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะระหว่างเป็นเส้นทางระหว่างสายกรุงเทพกับสมุทรปราการเพื่ออะไรคะเพื่อติดต่อสำหรับการนำเรือเดินเรือเข้ามาจากฝั่งทะเลเข้าสู่เขาเรียกว่าช่องทางของแม่น้ำนะคะแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นการนำร่องในการเดินเรือซึ่งในยุคนั้นถามว่าที่อาจารย์บอกว่าเป็นกิจการของรัฐรัฐต้องจัดทำใครเป็นเจ้าภาพท่านจะเห็นอยู่แล้วนะคะว่าคือกรมกลาโหมเพราะนั้นก็ทำให้เราเห็นอยู่แล้วว่าในกิจการทำนองเนี้ยอยู่ในการควบคุมของทางด้านการทหารนะคะเพราะเรามองว่ายังกระทบต่อด้านความมั่นคงนะคะเพราะนั้นในระยะแรกเราก็ค่อยๆทยอยสร้างสายโทรเลขไปนะคะโดยแรกๆก็จะเป็นกรมกลาโหมจนกระทั่งประมาณปี2469นะคะท่านจะเห็นในสไลด์นะก็คือว่าก็เริ่มมีความคิดก่อนที่เราจะออกกฎหมายพรบโทรเลขโทรศัพท์2477เนี่ยนะคะในระยะนั้นน่ะนอกจากที่เราจะต้องมาออกกฎหมายในเรื่องควบคุมแล้วก็มองถึงหน่วยงานที่เขาจะมาจัดการซึ่งตอนหลังเราก็มีการได้มีการจัดตั้งกรมไปรษณีย์โทรเลขนะคะควบคู่กับการออกกฎเกณฑ์กติกาพระราชบัญญัติโทรเลขโทรศัพท์เนี่ยนะเราจะตั้งกรมไปรษณีย์โทรเลขเพื่อมารับผิดชอบงานด้านนี้โดยตรงนะคะเพราะนั้นก็มีการโอนย้ายจากกรมกลาโหมมาสู่ที่กรมไปรษณีย์โทรเลขทั้งหมดนี้ก็จริงๆถ้าพูดจริงๆนะคะท่านจะเห็นได้ว่าอาจารย์มีการพูดถึงพระราชบัญญัติในสไลด์จะพบว่ามีพระราชบัญญัติวิทยุโทรเลขก่อนหน้านี้แต่ก็ใช้บังคับไม่นานนะคะเพราะว่าในระยะแรกเรายังอาจจะยังมีปัญหาในเรื่องของในเรื่องของรูปแบบการเมืองการปกครองของเราอยู่นะคะเพราะนั้นการบังคับใช้ก็ยังไม่ได้เต็มที่จนกระทั่งมามีการประกาศใช้พระราชบัญญัติโทรเลขโทรศัพท์2477เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าอาจารย์จะพูดอยู่ที่ฉบับนี้เป็นหลักเพราะเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับยาวนานที่สุดจนกว่าเมื่อไหร่จนกระทั่งเรามีประกาศบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปีพุทธศักราช2540นะคะแล้วเราก็พอในเวลาใช้ไปมีรัฐธรรมนูญไปสักพักเราได้ประกาศยกเลิกใช้พระราชบัญญัติโทรเลขโทรศัพท์ก็จริงแต่เรายังมีกิจการโทรเลขอยู่นะคะใช้อยู่จนกระทั่งปี2551นะคะกิจการโทรเลขไม่มีความสำคัญคือจะใช้คำว่าไม่มีความสำคัญหรือไม่มีความจำเป็นสำหรับในการใช้ในวงการโทรคมนาคมในวงการธุรกิจแล้วนะคะก็จำเป็นต้องปิดตัวลงแต่เป็นจริงๆแล้วถามว่าในรูปแบบโทรเลขเนี่ยเราเน้นของการส่งข้อความใช่ไหมคะอันที่จริงแล้วการติดต่อสื่อสารโทรคมนาคมที่เน้นส่งข้อความยังคงมีอยู่เพียงแต่ว่าได้เปลี่ยนรูปลักษณ์เป็นรูปแบบไปนะคะเช่นที่เราส่งข้อความกันในโทรศัพท์นะคะที่เป็น SMS นั่นก็จะเป็นลักษณะของเป็นความต้องการสื่อสารของมนุษย์ในเทคโนโลยีโทรคมนาคมที่อาจจะต่างจากที่แต่เดิมเราเรียกว่าโทรเลขนะคะแล้ววันนี้จริงโทรศัพท์ก็ไม่ใช่โทรศัพท์ที่เป็นประจำที่อีกเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะแล้วก็นี่คือพัฒนาการของเชิงรูปแบบบริการนะคะเพราะนั้นเราก็มีการสร้างสายโทรเลขจนกระทั่งพัฒนาไปเรื่อยร่วม133ปีก็กิจการโทรเลขถูกปิดลงหลายๆท่านผู้เรียนหลายๆท่านอาจจะไม่ทันในเรื่องการใช้กิจการโทรเลขอย่างอาจารย์เนี่ยยังพอทันนะแต่เป็นทันที่แบบปลายๆมากๆแล้วก็เราอาจจะมองถึงประโยชน์ถึงโทรเลขเนี่ยน้อยมากๆขออนุญาตยกตัวอย่างสั้นๆนะคะอย่างนี้นะคะกิจการโทรเลขที่อย่างประชาชนเราจะได้ใช้เนี่ยก็จะเป็นการส่งข้อความแล้วก็ไปใช้บริการที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขนะคะแล้วก็อย่างยุคอาจารย์เนี่ยประกาศผลเข้ามหาวิทยาลัยเราก็จะประกาศผลอยู่ 2-3 ช่องทางนะคะ1ก็คือที่มหาวิทยาลัยที่เป็นภูมิภาคและก็ในส่วนกลางเพราะนั้นถ้าเราอยู่จังหวัดที่ห่างไกลเราจะวิ่งไปถึงมหาวิทยาลัยในภูมิภาคก็ไม่ง่ายนะคะการเดินทางในอดีตก็ลำบากอยู่เพราะฉะนั้นอีกช่องทางนึงก็คือผ่านการส่งโทรเลขอาจารย์ทันช่องทางโทรเลขนะคะแล้วก็ในยุคนั้นคือประมาณปี2533ยุคนั้นมีการประกาศผลเข้าเรียนมหาวิทยาลัยอีกช่องทางนึงซึ่งเพิ่งทดลองใช้นั่นก็คือผ่านช่องทาง ATMนะคะที่เราเรียกว่า automatic transfer machine ในสมัยนั้นเนี่ยต้องเล่าให้พวกเราฟังว่าการจะออก ATM 1บัตร1ใบเนี่ยนะคะไม่ง่ายแล้วก็มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ท่านจะต้องมีสมุดบัญชีเงินฝากแล้วท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพราะนั้นไม่ใช่เรื่องที่ประชาชนคนทั่วไปหรืออย่างอาจารย์เองเนี่ยจะมีความพร้อมที่จะเปิดสมุดบัญชีแล้วก็จะต้องมีบัตร ATM เพื่อจะมาดูฟังผลการเข้ามหาวิทยาลัยในสมัยนั้นก็เล่าให้พวกเราเห็นภาพนะคะทั้งสายชั้นเนี่ยมีเพื่อนที่มีบัตร ATM อยู่2คนเท่านั้นเองเขาก็จะต้องหมั่นมากดให้เพื่อนว่าคนนี้สอบติดอะไรนะหรือถ้ารอหน่อยโทรเลขก็จะมาช้าหลังจากนั้นสัก 2-3 วันส่งมาแบบนี้เลยค่ะสั้นๆติดแล้ว
ือไม่ผ่านสั้นๆเรียกว่าให้จะหายใจคว่ำไปเลยนะคะก็อาจจะเรียกว่าเป็นลมกันตรงนั้นเลยแล้วก็ในทั่วไปชีวิตประจำวันของชาวบ้านเขาก็จะทั่วไปประชาชนทั่วไปก็เช่นแต่งแล้วตายแล้วเกิดแล้วนะคะก็จะเป็น text หรือเป็นข้อความสั้นๆเพราะว่าการคิดค่าบริการคิดตามข้อความนะคะคิดตามตัวเป็นคำนะคะเพราะนั้นก็ค่าบริการก็จะแพงนี่ก็คือโดยภาพรวมของบริการกิจการโทรเลขในระยะแรกคราวนี้เรามาดูในส่วนของบริการที่2นะคะก็คือบริการกิจการโทรศัพท์อันนี้รูปแบบโทรศัพท์อย่างที่พวกเราเห็นนะอันนี้ก็เป็นยุคดั้งเดิมแต่ถ้ายุคของพอมาช่วงปลายๆสัก2530กว่าเนี่ยจันได้ใช้ก็จะเป็นแบบเริ่มเป็นทรงกลมไม่ได้ก็เริ่มทรงรูปแบบทรงก็จะเป็นทันสมัยมากขึ้นนะแต่คราวนี้เริ่มต้นก่อนกิจการโทรศัพท์เนี่ยก็แน่นอนเป็นที่รู้กันทั่วโลกนะคะว่าตั้งแต่คุณอเล็กซานเดอร์แกรแฮมนะคะแกรแฮมเบลเรามักจะเรียกย่อๆคือเบลนะคะว่าเขาประดิษฐ์โทรศัพท์ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานนะคะเขาก็จดสิทธิบัตรเขาจดสิทธิบัตรเนี่ยก็ส่งผลพอสมควรแล้วถ้าเราได้เรียนพวกในส่วนของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเราจะรู้ทันทีเลยนะคะว่าประเทศกลุ่มพัฒนาแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาถือว่าเป็นโปรดักต์เป็นสินค้าของเขาจริงๆเนี่ยเขาไม่มีข้าวเขาไม่มีมันสำปะหลังเขาไม่มีพืชเกษตรกรรมแบบเรานะคะแต่สิ่งที่เขาจะต้องนำขายสู่ตลาดโลกนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าทรัพย์สินที่เป็นรูปของปัญญานะคะที่เราเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ในปัจจุบันจริงๆแล้วเรื่องนี้คำนี้จริงๆก็คือเป็นคำที่มีมาตั้งนานละแต่ว่าบางทีเราก็เรียกทรัพย์สินทางปัญญานะคะแล้วซึ่งก็จะแยกออกมาเป็นว่าเป็นลิขสิทธิ์นะคะสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าเพราะนั้นกระบวนการผลิตแล้วก็เขาเรียกว่ารูปแบบต้องใช้คำว่าการออกแบบการผลิตโทรศัพท์นี่แหละค่ะจะสามารถจดสิทธิบัตรได้เพราะนั้นเมื่ออเล็กซานเดอร์แกรแฮมเบลเขาจดสิทธิบัตรนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าประเทศต่างๆทั่วโลกถ้าต้องการใช้วงจรที่เขาคิดออกแบบมาแบบนี้แล้วเนี่ยท่านก็ต้องยอมจ่ายค่าสิทธิบัตรคราวนี้เขาก็มีการตั้งบริษัทในอเมริกานะคะก็คือในเราก็จะรู้กันนะคะจริงๆเขาชื่อบริษัท AT&T แต่เราก็รู้กันว่าเป็นบริษัทของเบลเขาก็จัดตั้งบริษัทเขาไม่ได้แค่ออกแบบตัวอุปกรณ์แต่เขาออกแบบถึงเครื่องไม้เครื่องมือด้วยเพราะฉะนั้นเท่ากับเขาก็เริ่มมีเขาเรียกว่าเขาออกแบบโทรศัพท์รูปแบบแรกก็จะเป็นแบบหมุนนะคะหมุนเป้าเขาเรียกอย่างนั้นนะคะแล้วปัจจุบันก็ช่วงระยะหลังๆก่อน40เขาก็จะเป็นแบบกดเหมือนที่ท่านยังคงเห็นอยู่ในเขาเรียกว่าตู้โทรศัพท์สาธารณะค่ะมันยังเป็นแบบปุ่มกดๆในตามโรงเรียนยังคงมีใช้อยู่บ้างนะคะเอาละในตรงนี้ทำให้มันก็เกิดต้นทุนของการที่จะพัฒนารูปแบบบริการของโทรศัพท์เกิดขึ้นแล้วเราก็นำมาใช้ในประเทศไทยแล้วทำให้ก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้เราพัฒนากิจการโทรศัพท์เนี่ยได้ช้าเช่นเดียวกันทั้งในหลายเรื่องหนึ่งมันมีเรื่องของค่าสิทธิบัตรที่ถูกซ่อนเร้นอยู่ในการที่เราจะใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เราก็ต้องเสียค่าเทคโนโลยีนะคะเราก็ต้องตัดสินใจว่าเราจะเลือกใช้เทคโนโลยีอะไรนะคะในยุคนั้นก็มีการตัดสินใจว่าในระยะแรกเราก็เลือกที่จะใช้เทคโนโลยีเขาเรียกว่าเป็นระบบที่ยังไม่ได้เป็นระบบที่เป็นชุมสายเป็นระบบที่เปลี่ยนจากสัญญาณเสียงเป็นสัญญาณไฟฟ้านะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องทางเทคโนโลยีเทคนิคฝากไปอ่านในเอกสารประกอบการบรรยายประเด็นอยู่ตรงนี้ว่าไม่ใช่แค่เพียงเรามีเครื่องแต่เราต้องมีการลากสายเพราะนั้นการจะต้องลากสายโทรศัพท์ในสมัยนั้นถ้าก่อนปี2533นะคะก็จริงๆต้องลากไปถึงปี2515ถึง20เนี่ยจำความได้นะคะผู้เรียนหลายท่านอาจจะยังเกิดไม่ทันแต่ท่านไหนที่เกิดทันเนี่ยท่านจะพบว่าการมีโทรศัพท์ประจำถนน1เส้นเนี่ยในถนนหน้าบ้านตัวเองเนี่ยนะคะ1เครื่องเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมันต้องมีการลากสายโทรศัพท์กว่าเขาจะลากสายมาแล้วในยุคประมาณ2520ถึง2540 2539เนี่ยนะท่านจะในยุคนั้นเนี่ยจะถือเป็นประเด็นที่ถูกพ่วงในการหาเสียงทางการเมืองเลยถ้าท่านเลือกของค่ายพักนี้นะท่านจะได้สายโทรศัพท์มาถึงหน้าบ้านท่านแต่ท่านเลือกอีกค่ายนึงถ้าค่ายนั้นได้ค่ายนั้นเขาก็จะไปนำสายโทรศัพท์พาดผ่านไปทางเส้นถนนเส้นแถบนั้นก็เป็นเรื่องของฐานเสียงทางการเมืองไปนั่นก็จะมีประเด็นเรื่องพวกนี้บ้างนะคะ